เนื่องในโอกาสนะครับในงานในการมาประชุมนะครับประชุมกันทั่วประเทศนะครับของลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับคมๆชัดๆใบหูใหญ่ๆนะครับใบหูใหญ่ๆนูนๆใหญ่ๆนี่นะครับตรงกลางจะมีเม็ดตรงยันนี่นะครับเป็นจุดกลมๆ1เม็ดแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องอีก1คลิปนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเหรียญดีๆนะครับเหรียญดีๆราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านมาแนะนำนำเสนอแล้วก็แบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับเป็นอีก1เหรียญนะครับเป็นอีก1เหรียญนะครับ1รุ่นนะครับของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังที่น่าเก็บสะสมนะครับราคายังไม่แพงนะครับยังไม่แพงมากนี่นะครับปีลึกๆนะครับเป็นเหรียญนะครับเขาเรียกเหรียญรวมศิษย์สายพระอาจารย์มั่นนะครับนี่นะครับปี2518นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถูกจัดสร้างขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสนะครับในงานในการมาประชุมนะครับประชุมกันทั่วประเทศนะครับของลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครนะครับในปี2518นะครับก็ลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นก็อย่างเช่นหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับหลวงปู่สิมอย่างนี้นะครับก็อีกมากมายนะครับที่มาประชุมกันที่วัดศรีมหาธาตุนะครับในปี2518นะครับก็เลยจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมค่อนข้างใหญ่ประมาณเหรียญ10บาทนะครับใหญ่กว่าเหรียญ10บาทของเรานิดนึงนะครับเหรียญกลมแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนนะครับหันข้างนี่นะครับหันข้างมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแบบครึ่งองค์แบบนี้นะครับวัดดอยแม่ปังนะครับเชียงใหม่พระอาจารย์แหวนสุจินโนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นข้างนอกที่เป็นเม็ดไข่ปลาล้อมรอบนะครับนี่นะครับระบุนะครับประชุมทั่วประเทศนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับกท.นะครับ2518นะครับคณาจารย์ศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับเท่าที่พบเจอนะครับเท่าที่พบเจอเหรียญนี้นะครับจะมีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่นะครับการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้มีเก๋นะครับการพิจารณานะครับพิมพ์หน้านะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าชัดๆนะครับนี่นะครับผมชัดใบหูนะครับใบหูจะใหญ่ๆนะครับเด่นๆหน่อยนะครับนี่นะครับใบหูจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งหนาๆหน่อยนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งหนาๆหน่อยรายละเอียดนะครับพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับลายกระหนกข้างบนหูเหรียญสองข้างนี้ต้องคมชัดนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์นะครับหลวงปู่แหวนนะครับต้องแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับคมๆชัดๆใบหูใหญ่ๆนะครับใบหูใหญ่ๆนูนๆใหญ่ๆนะครับมีมิตินะครับนี่นะครับลายกระหนกตรงห่วงหูเหรียญข้างล่างนะครับตรงสองฝั่งนะครับติดคมชัดนะครับเม็ดกลมๆต้องนูนเด่นชัดนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนี่นะครับจะเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งนูนๆใหญ่ๆหน่อยนะครับหน้าหนาหน่อยนะครับผ่านหน้านะครับนี่นะครับมีรอยการผิวตึงนะครับจากการปั๊มนะครับนี่นะครับรัศมีเส้นสายเส้นจีวรนะครับคมชัดหนาๆนะครับแบบนี้นะครับ
นะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งหนาๆหน่อยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับขอบเหรียญนะครับเราเหรียญนี่นะครับขอบเหรียญจะเป็นกลมชนกันเลยนะครับนี่นะครับใต้หัวเหรียญนะครับตรงพื้นผิวตรงหน้าเหรียญนี่ก็จะแอนแอนเว้าๆหน่อยนะครับนี่นะครับขอบตัวนี้จะหลดชนกันพอดีนะครับเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาด้านในนี่นะครับติดคมชัดกลมๆเด้งๆนูนๆชัดๆนะครับนี่นะครับตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งเหมือนกันนะครับแต่จะบางกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับก็เป็นแท่งคมชัดบางแล้วก็ต้องจุดนะครับจุดอย่างสระอะนี่ครับต้องเป็นเม็ดกลมๆนะครับจะไม่แกะเป็นแบบสระอะนะครับจะเป็นเม็ดจุดกลมๆนะครับนี่นะครับสระอะนี่นะครับละพวกนี้ต้องเป็นเม็ดกลมๆนะครับจุดพวกนี้ก็ต้องเป็นกลมๆชัดๆนะครับกลมๆนูนๆนี่นะครับสระอะนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้นะครับตรงกลางยันตรงนี้ครับจะมีเม็ดกลมๆนะครับ1เม็ดอยู่ตรงนี้นะครับกลมๆชัดๆนะครับนี่นะครับพื้นตรงหัวเหรียญลงมาก็จะเป็นแอนแอนนะครับแอนแอนวาวๆแอนแอนนะครับขอบก็จะเป็นกลมชนกันเลยนะครับนี่รัศมีจากการปั๊มนะครับนี่นะเม็ดไข่ปลานะครับเด้งเด้งกลมกลมนูนนูนนะครับนี่นะครับเม็ดไข่ปลานี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนี้นะครับเป็นแท่งแต่ว่าจะบางๆนิดนึงนะครับด้านหลังแล้วก็คำว่าแล้วก็สระอะนะครับแล้วก็สระอะนี่นะครับจะเป็นเม็ดกลมๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นจุดเป็นเม็ดกลมๆนะครับนี่นะครับประเทศนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นเม็ดกลมๆสวยๆนะครับเด้งๆนะครับจุดพวกนี้ก็จะเป็นกลมๆนะครับกอทอนี่นะครับกลมเป็นเม็ดสวยๆนะครับนี่นะครับเถระมตะเถระนะครับนี่นะครับเม็ดกลมๆสวยๆเด้งๆนะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงกลางจะมีเม็ดตรงยันนี่นะครับเป็นจุดกลมๆ1เม็ดแบบนี้นะครับพื้นผิวก็จะเป็นรัศมีจากการปั๊มนะครับนี่นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับมาดูเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดดูฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับจะเป็นตัดก็จะมีรอยฟันเฟืองอยู่นะครับแต่ก็จะเป็นตัดฉีกนะครับฝั่งทางด้านขวามือนี่นะครับก็จะฉีกนะครับลงมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเบอร์ตัดทางด้านขวามือของเรานะครับไล่ลงมาทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือนับทางซ้ายมือนี่นะครับไล่จากห่วงลงมาเลยนะครับตัดจะเป็นชั้นๆนะครับจะไม่ตัดตรงนะครับดูอย่างนี้ก็จะเป็นชั้นๆให้เห็นนะครับนี่นะครับลงมาก็จะเป็นแท่งนะครับแท่งรอยฟันเฟืองนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ชุดนี้นะครับนี่ตัวประมาณสัก8นาฬิกานะครับนี่นะครับรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับครับสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นรวม10นะครับรวม10สายพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตนะครับปี2518เป็นเหรียญอีก1รุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับราคายังไม่แพงแค่หลักร้อยเองนะครับหลักร้อยแต่ว่ารวมเกจิลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นนะครับปลูกเสกนะครับเหรียญดีเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับน่าเก็บสะสมอีก1รุ่นนะครับเหรียญนี้นะแบ่งปันนะครับเอา650บาทนะครับเหรียญนี้นะครับแบ่งปันนะครับเอา650บาทนะครับทักเข้ามาได้นะครับไม่แพงเลยนะครับ
สำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นรวมสิทธิ์นะครับปี2518นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ